วิดีโอคลิปนี้จะพูดถึงฟังก์ชัน count if เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการนับว่ามีข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดให้เนี่ยกี่ตัวนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นข้อมูลของการบริจาคนะครับของ10ครั้งนี้นะครับมีคนบริจาคตามนี้นะครับก็สังเกตว่าจะมีชื่อซ้ำกันอยู่นะครับหากต้องการจะนับว่าคุณทอมนะครับบริจาคกี่ครั้งนะครับก็สามารถใช้ฟังก์ชัน count if เข้ามาช่วยได้นะครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูก่อนนะครับว่าในรายชื่อทั้งหมดนี่นะครับมีผู้บริจาคทั้งหมดกี่คนนะครับที่ไม่ซ้ำกันนะครับอันนี้ก็ใช้ฟังก์ชันชื่อว่า unique เข้ามาช่วยนะครับก็เขียนว่าเท่ากับ unique นะครับแล้วก็ใส่ช่วงเข้าไปนะครับตั้งแต่ A2 ถึง A11 นี่นะครับมีชื่อที่ไม่ซ้ำกันอยู่กี่ชื่อนะครับปรากฏว่ามี3ชื่อครับคือ Tom Anne แล้วก็ Pearl นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูว่าในข้อมูลบริเวณนี้นะครับมีทอมกี่คนนะครับแล้วก็ข้อมูลบริเวณนี้นะครับมีแอนกี่คนนะครับบริเวณนี้มีเปิ้ลกี่คนนะครับก็ใส่สูตรก่อนนะครับเขียนว่าเท่ากับ count if นะครับสังเกตว่าเขาจะมีการให้ระบุช่วงนะครับก่อนนะครับแล้วก็ระบุเกณฑ์เข้าไปนะครับมีตัวอย่างให้ดูนะช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะครับแล้วก็เกณฑ์อันนี้คือมากกว่าเท่ากับมากกว่า20นะครับอันนี้เราก็ใส่เข้าไปก่อนว่าช่วงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็เกณฑ์ก็คือเป็นค่านี้นะครับเป็นชื่อทอมนะครับ enter เข้าไปนะครับเป็น2นะครับก็มีทอม2ครั้งนะครับบริจาค2ครั้งนะครับทอมน้องทอมตรงนี้นะครับงั้นก็ก๊อปสูตรนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะก๊อปเนี่ยเราก็ต้องมีการฟิกซ์ก่อนนะครับฟิกซ์ว่าห้ามเปลี่ยนข้อมูลห้ามเปลี่ยนชื่อบริเวณนี้นะครับเปลี่ยนช่วงห้ามเปลี่ยนด้วยนะครับเดี๋ยวนะอ้อสวัสดีครับห้ามเปลี่ยนช่วงนะครับช่วงเดิมนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ก๊อปไปเลยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับถ้ารวมกันตรงนี้ได้10นะครับด้านล่างนี้เป็น10เนี่ยแสดงว่าโอเคนะเพราะข้อมูลมี10คนนะครับโอเคนะครับก็รวมกันได้10นะครับก็คุณทอมบริจาคไป2ครั้งนะคุณแอนบริจาคไป4ครั้งนะครับคุณเปิ้ลบริจาคไป4ครั้งนะครับอันนี้ผมขอแก้ข้อมูลนิดนึงนะครับให้คุณแอนเนี่ยบริจาค5ครั้งแล้วกันนะครับก็ก๊อปไปนะครับอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเคครับก็อันนี้คือฟังก์ชัน count if นะครับก็ใช้ในการนับได้นะครับนับว่ามีข้อมูลที่ตรงกับที่ต้องการกี่ตัวนะครับก็ใช้กับตัวเลขก็ได้นะนะครับเช่นจะรู้ว่าตรงนี้นะครับข้อมูลบริเวณนี้นะครับมีเลขที่มากกว่าเท่ากับ5เนี่ยกี่ตัวนะครับก็ใส่สูตรเข้าไปนะว่าเนี่ย count if แล้วก็ระบุช่วงไปนะครับบอกว่าอันนี้นะครับมีข้อมูลที่มากกว่าหรือเท่ากับ5เนี่ยทั้งหมดกี่ตัวนะครับก็พบว่าเนี่ยมีการบริจาคที่มากกว่า5บาททั้งหมด9ครั้งนะครับก็มีครั้งเดียวที่น้อยกว่า5คือครั้งนี้นะครับจากนั้นก็หรือว่าจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับเป็นบริจาคที่ไม่เกิน10บาทนะครับนะก็เขียนไปนะครับ count if นะครับระบุช่วงไปนะครับแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ10นะครับก็มีทั้งหมดอยู่8ครั้งนะครับก็คือที่เกิน10ก็จะมี2ครั้งนะครับก็คือครั้งนี้นะครับที่เกินออกมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีการอีกสูตรหนึ่งนะเรียกว่า count if ที่มี s ต่อท้ายนะเป็น count ifs นะครับอันนี้ก็จะมีการใส่เงื่อนไขหลายเงื่อนไขได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าต้องการที่จะหาว่าการบริจาคนะครับในช่วงนี้เนี่ยครับมีกี่ครั้งที่มากกว่าเท่ากับ5นะครับแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ10นะครับแล้วก็ใส่สูตรเข้าไปนะว่าcount if นะครับที่มี s ต่อท้ายนะสูตรนี้นะครับ count if แล้วก็ใส่ช่วงเข้าไปนะเกณฑ์แรกก็คืออันนี้ครับเกณฑ์นี้นะครับน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับ5นะครับแล้วก็เกณฑ์ช่วงเดียวกันนะครับน้อยกว่าเท่ากับ10นะครับก็เพราะว่ามี7ครั้งนะครับที่ตรงตามเงื่อนไขนะครับมากกว่าเท่ากับ5แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ10คือในช่วง5ถึง10นะครับ
ก็มี7ครั้งใน10ครั้งนะครับที่นอกช่วงเนี่ยคือตรงนี้ครับตรงที่เป็น20 15แล้วก็2นะครับที่นอกช่วงนะครับโอเคนะครับก็ในคลิปนี้ก็พูดถึงฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนะครับคือ count if กับ count ifs นะครับอีกตัวหนึ่งแถมมานิดนึงก็คือฟังก์ชัน unique นะครับใช้ในการแสดงค่าที่ไม่ซ้ำกันในช่วงที่กำหนดให้นะครับ